ครับยังเลยครับพี่ยังไม่ได้เงินคืนเลยครับไม่แต่ว่าผมมันไม่ได้ให้ผมให้เมาส์จัดการครับให้เมาส์ให้แม่ให้ทนายจัดการไม่อยากดูเองปวดหัวเครียดไม่ชอบเครียดรวมๆแล้วมันก็คือหมดไปเยอะแล้วนิกกี้เนาะถ้าของผมเองอ่ะ2ล้าน4ครับแต่ว่าของเมาส์ของแม่รวมกันก็ประมาณ5ล้านกว่าบาทโอ้รวมๆกันก็เกือบ10ก็นี่ครับผมไม่ได้รวมดอกเบี้ยครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดรวมดอกเบี้ยได้10กว่าล้านแต่ว่าอันนั้นมันคือมันไม่ได้น็อตได้อยู่แล้วไงก็เลยเอาแค่ทุนที่เราควักไปดีกว่าครับเป้เมื่อกี้กลับไปวันที่เราบอกว่าให้เวลา15วันแต่มันเกินมาแต่เดือนนึงแล้วเขายังมีปฏิกิริยาตอบกลับคือผมไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยครับผมให้เมาส์กับแม่แล้วก็ทนายเป็นคนตามครับพี่เพราะว่าผมไม่อยากเครียดละผมไม่ชอบเครียดไงแต่ไม่ได้ไปอัปเดตกับแม่หรือกับทนายไม่เลยพี่ผมไม่อยากเครียดละถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องถามเมาส์กับแม่ครับมีความหวังอยากได้คืนไหมความหวังอยากได้คืนมันก็มีความหวังอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้หวังแบบขนาดแบบ 50% 100% ไงอ่ะมันก็ทําใจมั้ยว่าทําไมไม่ได้คืนก็ทําใจว่าปีนี้ทํางานฟรีทั้งปีนึงทําใจเลยจริงๆเนี่ยผมคิดเลยผมต้องไปถ่ายรายการ100กว่าครั้งอ่ะกว่าจะได้เงินคืนน่ะจริงเหรอผมคิดจะกันจริงแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ยังไม่ตายทําไมคิดบวกอ่ะพี่ครับพี่ทําไมคิดบวกก็มันจะเครียดไปทําไมไงเราก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่แต่ความคืบหน้าคือทางเจ้าที่เขาก็ไม่ได้บอกเราว่ามันจะสามารถตามจับหรือเอาผมไม่ค่อยอยากไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเพราะว่าผมมันติดเล่นผมติดเล่นพอผมพูดติดเล่นแล้วผมพูดติดเล่นแล้วทนายด่าผมเดี๋ยวรูปคดีมันเปลี่ยนไงผมไปพูดเล่นพูดอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะถ้าเรื่องพาร์ทจริงจังให้ทนายเมาแม่เป็นคนจัดการนะผมไม่อยากเครียดครับชีวิตไม่แล้วเมากับแม่เขาเครียดไหมเพราะว่าเขาก็เยอะเหมือนกันเยอะแม่เขาก็เครียดครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับแต่แรกๆในเครียดเลยครับส่วนในเมาก็หมดตัวครับเข็ดกันทั้งบ้านไหมครับกับการลงทุนโอเคพี่ระวังนะเนี่ยระวังนะอย่าไปลงทุนอะไรนะเพราะว่าไม่มีอยู่จริงหรอกที่ฝากเงินแล้วจะรวยขึ้นไม่มีทางโดนหลอกทั้งนั้นพี่คนโดนหลอกเยอะนะตั้งแต่ผมพูดไปอะคนดีเอ็มมาหาผมเยอะมากนะแต่เขาไม่กล้าพูดเพราะเขากลัวแม่เขารู้กลัวพ่อเขารู้กลัวเพื่อนด่าว่าโง่แต่จริงๆคนโดนหลอกเยอะมากบางคนเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาใช้อะไรอย่างเงี้ยน่าสงสารมีเยอะแล้วอย่างนี้คือตอนนี้คืออย่างตัวเราเองเวลาใครมาชวนอะไรตอนนี้เป็นยังไงไม่เอาเลยอย่ายุ่งไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่ทำอะไรทั้งนั้นเลยใครชวนลงทุนอะไรก็ไม่เอาแล้วเหรอผมด่าด้วยใครชวนอ่ะไม่เอาครับไม่ยุ่งครับคือทำเองคนเดียวดีกว่าสบายใจก็กลับมาถ่ายยูทูบของเราเหมือนเดิมดีกว่ากลับมาถ่ายรายการของเราเหมือนเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าอยากจะทำธุรกิจขึ้นมาสักอย่างนึงจะทำเองแล้วไม่เป็นลงทุนกับใครแล้วก็คือถ้าลงทุนก็จะลงทุนกับโกบอยครับแค่2คนครับเพราะว่าเราทำ YouTube ด้วยกันมาครับถ้ากับคนอื่นก็ไม่ค่อยอยากทำครับแต่ YouTube ก็ยอดตกช่วงนี้คนดูน้อยมากเลยอะไปดูช่องแจ็คแฟนฉันหมดแล้วจะทำยังไงอะเราก็เอาแจ็คแฟนฉันมาออกรายการเราดิอุ้ยเขาคิวไม่ว่างไงเขามาไงช่วงนี้เขามีเพลงสะบัดขุยไงเออแล้วก็ติดต่อเขาไงบอกแจ็คมาเพิ่มยอดวิวให้หน่อยเพื่อนแจ็คบอกอุ้ยคิวจะไม่ว่างเลยอ่ะนี่ไม่คิดค่าตัวเลยครับครับพี่คิดค่าตัวด้วยหรือเปล่าเขาไม่คิดค่าตัวครับแต่ว่าไหนๆจะออกด้วยกันทั้งทีเดี๋ยวรอมีลูกค้าครับเดี๋ยวค่อยไปออกกันด้วยกันทีเดียวอ๋อลูกค้าจ้างใช่ใช่ครับไปออกรายการมันก่อนบอกว่าถ้าจะยกบ้านให้ใครจะค่อยๆไม่ยกให้เมาส์อ๋ออันนั้นผมก็พูดเล่นๆครับพูดเล่นๆใน YouTube ครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องยกให้จริงก็ต้องยกให้ก้อยเพราะผมเป็นหนี้บ้านอยู่อีก15ล้านหนี้บ้านนะผมเป็นหนี้15ล้านไอ้เมาส์มันจะผ่อนไหวเหรอแม่ผมจะผ่อนไหวเหรอไม่งั้นก็โดนยึดผมเสียค่าอินทีเรียไปแล้วคนเดียวที่ผ่อนไหวก็น่าจะเป็นก้อยแต่เขาก็มีบ้านเขาเองแล้วนะเขามีบ้านเขาเองแต่ว่าเงินเขาเนี่ยเยอะกว่าแม่ผมเยอะกว่าไอ้เมาส์เยอะกว่าผมก็ต้องยกให้เขาถ้าผมเป็นอะไรไปวางแผนอนาคตก็วางไว้ก่อนพี่เขารู้ตัวยังเนี่ยเขารู้ตัวยังอะไรนะครับว่าเราจะหนี้ไปเขา15ล้านเนี่ยเขาไม่รู้ตัวแต่เป็นการบังคับไว้เพราะไม่งั้นบ้านโดนยึดแน่หรือเราบอกเขาแล้วเหรอบอกแบบจริงๆจังๆเลยว่าจะยกให้เขาก็อาจจะพูดซ้ำอีกทีนึงถ้าตายบ้านยกให้ก้อยอันนี้คือเขารับรู้เราบอกเขาได้ไหมว่าเราพูดคำนี้ไปที่เราใส่พูดจริงพี่แจ๊กลีนเพราะว่าเป็นหนี้บ้านแม่ผมไม่มีตังค์อ่ะเอาผมต้องผ่อนบ้านเดือน 4-5 หมื่นอ่ะแล้วแม่จะขอตังค์ผมอยู่เลยอ่ะจะผ่อนได้ไงเขาก็ต้องเอาสิเพราะว่าบ้านเขาเป็นคนเลือกไออินทีเรียเขาก็เป็นคนเลือกหมดผมแค่เป็นคนจ่ายตังค์คือยังไม่ใช่เรือนหอพี่แต่ว่าเวลาผมซื้อบ้านเนี่ยผมก็ให้ก้อยเลือกทําอินทีเรียอะไรก็ให้ก้อยเลือกผมก็มีหน้าที่ไปจ่ายตังค์อย่างเดียวถ้าวันนึงแต่งงานกันทําไงอ่ะถ้าวันนึงแต่งงานกันก็มาอยู่บ้านหลังนี้ก็เรือนหอนั่นแหละถ้าวันนึงนะทำไมมันไม่ดีหรอเลี้ยงอ้าวก็เดี๋ยวไปพูดชัวร์แล้วอ้าวสมมติถ้าวันนึงไม่ใช่อ่ะไอ้นิกกี้เป็นไงขี้โม้อีกแล้วใช่ไงพูดไปเลยให้มันหลักฐานมัดตัวเราคนนี้มาออกกล้องเลยดี
คนนี้เลยนี่พูดไปเลยนิกกี้ฮะพูดไปเลยไม่ได้ไปพูดเลยไม่ได้เดี๋ยวคนชอบหาว่าโอ้ยนิกกี้หลงแฟนว่าอะไรเงี้ยไม่ได้เราไม่ได้หลงครับพี่คนนี้ไม่ข้างรักเราก็ข้างรักอยู่แล้วเพราะเรามีแฟนดีไงใช่ไหมพี่เรามีแฟนดีเราก็ต้องรักแฟนเราไงยังไงโอ้โหดีทุกเรื่องสาธยายนิดนึงดีทุกอย่างพนานาหมาผมขี้รั่วหมาผมขี้รั่วท้องเสียผมเองอ่ะยังไม่ไปเช็ดตูดหมาเลยเพราะว่าไม่ชอบขี้หมาแต่ก้อยเขาไม่รังเกียจเลยอ่ะเขาเอาหมาผมแล้วเขาเอามือเขาอะมาขี้แม่ลองขี้เกินไปเอาทิชชู่ไปถูตูดหมาแล้วเราแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงแบบว่าน่ารักใส่ใจขนาดนี้ถ้าเราป่วยจะยิ่งกว่านี้ไหมถ้าเราป่วยจะยิ่งกว่านี้ไหมถ้าเราติดเตียงสมมติที่คือเรื่องถ้าเราติดเตียงเพื่ออะไรเนี่ยนี่เพื่ออะไรนี่เพื่ออะไรอะไรอีกเขาใส่ใจเหมือนวันเนี้ยเมื่อวานเขาถามผมว่าพรุ่งนี้มีงานที่ไหนผมบอกว่าเซนทันเวิลด์เขาบอกว่าไม่ใช่งานเมเจอร์รัชโยธินเขาใส่ใจเราเห็นไหมล่ะถ้าเกิดเขาไม่มาเพราะหกฉากไม่ยอมปล่อยเพราะนักแสดงติดโควิดเยอะไม่มีใครเล่นแล้วก้อยเลยต้องเล่นแทนเรื่องจริงตุ๊กกี้กักตัวตอนนี้ทำไมผมพูดเรื่องจริงเอ้าไอ้ไอ้กักตัวตุ๊กกี้กักตัวไม่เหลือใครก็ต้องเหลือก้อยก้อยก็เล่นทุกฉากเอาจริงป่ะพี่จริงป่ะบอกก้อยจริงป่ะจริงป่ะล่ะตุ๊กกี้กักตัวถึงวันที่21ไอ้ไอ้ก็กักตัวผู้หญิงไม่มีเขาใส่ใจเราเขาใส่ใจเราแล้วอะไรอีกเขาใส่ใจเช็คขี้หมาให้มันมีอะไรอีกเขาก็ดีอ่ะเขาก็ดีกับเราทุกอย่างก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อแล้วก็เรียกทั้งเพื่อนยกเว้นผัวเนี่ยจะไม่ได้เรียกเราอยากให้เรียกไหมอย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมไม่เป็นไรหรอกแต่ผมกลัวเขาเสียลุกอย่าให้เขาเสียลุกเลยเขาดีๆอยู่ไม่ยอมเสียคนนี้ไปแล้วแน่ๆใช่ไหมอะไรนะครับไม่ยอมเสียคนนี้ไปแล้วถ้าทำได้นะพี่อยู่ที่ตัวเราด้วยไหมก็อยู่ที่ตัวเราแต่ว่าใครโว้เมื่อกี้ตกใจไงตกใจเออเพราะว่าปีที่แล้วเราหมักหนักแน่นว่าคือคนนี้แต่งแน่ถ้าคือคนนี้แต่ว่าพี่เคยเห็นพวกดาราพูดเยอะๆป่ะล่ะแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่ไงก็อย่าพูดเยอะดีกว่าแต่เราก็ผ่านมาแล้วนะฮะเราเองก็ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านเรื่องอะไรเรื่องความรักเรื่องอะไรใช่ครับพี่ใช่ครับตั้งทานแล้วไงใช่ครับฮะนี่พี่เลยพี่พี่แจ็คกาลินวันนี้ไม่พูดอะไรเลยเหรอวันนี้เงียบมากเลยอะไม่ผ่านจะไม่ผ่านจะไปแล้วเอาไปเลยกินข้าวเลยตอนนี้ก็คือผ่านทุกอย่างหมดแล้วทั้งสองบ้านโอเคเห็นไปมาหาสู่ใช่ครับพี่ครับเป็นยังไงบ้างคะครอบครัวแฮปปี้ทั้งคู่ครอบครัวก็แฮปปี้ทั้งคู่ครับแม่น้องก้อยก็น่ารักครับแม่ผมก็ชอบเขาครับชีวิตดีๆเนาะก็ถือว่าเป็นชีวิตที่โอเคอยู่ครับตอนนี้อ่ะโอเคอ่ะอีกคำถามนึงค่ะพี่ตีถามหน่อยว่ายอด YouTube มันลดลงมากระทบต่อรายได้ของเราเพราะว่าส่วนมากเราจะมารายได้มาจาก YouTube มันจะครับพี่ก็รายได้ถ้ายอดวิวก็ลดลง 50-60% นะพี่โอ้โหถึงเยอะขนาดใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะทำอะไรก็คนดูเป็นล้านเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้บางคลิปมันเหลือ 200,000 เหลือแสนกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตกเร็วเราก็ดีพี่เราได้รู้ตัวเร็วไงว่าเฮ้ยเราเริ่มห่วยแล้วนะเราแบบว่าต้องไปปรับปรุงตัวแล้วนะคนอื่นเขาดีกว่าเราหมดแล้วนะ อะไรเงี้ยพี่ก็ดีมันด้วยสาเหตุอะไรมันทำไมมันตกคนเบื่อด้วยพี่คู่แข่งเยอะด้วยไหมเพราะคนมาทำเดี๋ยวนี้พี่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนดาราก็ทำหมดนอกจากเพื่อนเพื่อนดาราทำแล้ว FC ที่คอมเมนต์อ่ะก็ยังทำยูทูบเผลอพี่ก็ทำอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลงโชคกันแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวไปลงโชคแล้วนี่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 ลงโชคกันแล้วแล้วลงกันทีเนี่ยหมดเนี่ยแล้วพอผมลงอ่ะเขาก็แบ่งไปดูเรียบพวกนี้หมดยอดมันก็ตกแต่ว่ามันเป็นคอนเทนต์ของเราไงครับส่วนตัวที่แบบไม่มีช่องอื่นมีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เรามีแผนไหมที่จะพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสที่แบบว่าต้องทำยังไงให้กับก็ใช่พี่ผมก็คิดอยู่เรื่อยๆครับแต่ตอนนี้วันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับยอดเริ่มขึ้นแล้วครับมีไปออนวอร์ดเพื่อนดาราไปว่าเฮ้ยมาไม่ต้องทำหน่อยเลยไม่ต้องทำเลยต้องแข่งอะไรครับขอเถอะนะเพื่อนๆดาราทุกคนไปรับรายการไปถ่ายละครเหมือนเดิมดีแล้วอย่ามาทำ YouTube เลยมันไม่รวยหรอกอย่ามาไม่รวยอะไรทำไมเรารวยมันไม่เอ้าก็ไม่รวยได้ไงเมื่อก่อนทำคนเดียวอ่ะตอนนี้แบ่งกันแล้วไงใช่ครับพี่ขอบคุณครับพี่ดีครับดีครับนักแสดงเสิร์ฟจ้ะ